คนด้วยครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะทุกคนพร้อมยังครับผมนะตีกันครับ What's this what is bro What's this what is that นะเดี๋ยวทุกอ่ะตอนนี้เรามาให้คะแนนนะครับคุณพูดกันนะฮะพร้อมไหมทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงกรี๊ดให้กับผลงานของคุณพูดได้เลยโอเคจบก่อนจบก่อนนะฮะอันนี้กี่ล้านดีล้านห้าเลยเหรอ5ล้านเลยเหรอได้จดคะแนนครับเนี่ยโอเคอ่ะสามารถปลูกต้นไม้ได้เลยนะฮะอ้าวมาเฮ้ยทุกคนนะทุกคนรู้จักคลื่นใต้น้ำไหมฮะเขาอาจจะถ่อมตัวแล้วก็ทำไม่ได้ไม่มีธีมอะไรในหัวเลยแต่สุดท้ายผลงานออกมาดีมากจริงๆพร้อมไหมเสียยังเสียยังนะเสียยังเสียยังยังใช่ไหมยังเนาะแอะไรก่อนนะอะไรพี่ใช้ก่อนนะอะไรพี่ใช้ก่อนอ่ะคุณไงโอเคได้เลยอะไรนะมาขอพูดหมกหมกก๊อกได้นะก็นี่คือบ้านในป่าหมกนะครับก็มีต้นไม้แล้วก็ความรักอยู่รอบๆแล้วก็ด้านหลังมีเขียนว่าอลาเดนเบฟอยู่มันเรียกว่าดอกไม้ดอกไม้ครับโอเค
เพื่อนของใครอ่ะดอกนะดอกนะเดซี่ดอกเดซี่ดอกเดซี่โอเคต่อมาต่อมาฮะอันนี้ผ่านต่อมาคุณพระเจ้าชัยคุณเลือกดอกไม้ทำไมคุณถึงเลือกดอกไม้สีนี้เพราะว่าสีนี้มันสวยดีครับเห็นแล้วไม่ถึงแฟนคลับครับสดใสสดใสสดใสนะฮะสดใสนะนี่คือที่มาการเลือกดอกไม้ในต่อมาฮะคุณพลทำไมถึงเลือกดอกไม้สีนี้ฮะผมว่าสีนี้มันคล้ายๆกับชุดที่ผมใส่วันนี้ครับแต่ว่าสีแบบส้มๆแล้วก็สีขาวๆอ๋อมาดูน่ารักดีนะมาดูน่ารักดีนะของผมโอเคน่ารักมากนะและทุกคนครับตอนนี้ครับเราต้องเป็นกำลังใจช่วยนะฮะอีก2ท่านนะฮะน่าจะติดปัญหาใหญ่อยู่ฮะว่าดินใส่ก่อนหรือต้นไม้ใส่ก่อนได้ไหมได้ไหมได้ไหมเนี่ยอนันต์ได้ยังฮะใกล้ความเป็นจริงแล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอะไรนะมาฮะดูคุณสองคนตั้งใจมากนี่ดีไงดีอะไรนะจะตกแล้วโอเคนะเดี๋ยววางไว้วางไว้ก่อนได้นะครับอ๋อโอเคคุณสามารถช่วยกันได้นะฮะเดี๋ยวพี่บอกวิธีนะนี่เราต้องนี้ก่อนนะวางไว้ก่อนโอ้เดี๋ยวเราก็จับต้นไม้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็เทดินใส่เข้าไปนี่นี่ง่ายนี่หรือต้นนี้ด้วยน่ารักมากเลยนะฮะทำไมนะครับเนาะฮะคนต้องไปต้องได้เลยอ่ะตอนนี้ปัญหาครับอะไรฮะอะไรเราพูดเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อยังช่วยเพื่อนอยู่เนาะช่วยเพื่อนอยู่ได้ครับช่วยอยู่ครับบทลงโทษอะไรดีนะทุกคนเอาบทลงโทษอะไรดีเต้นอะไรดีนะอันนี้ให้คะแนนครบหมดแล้วเหรอฮะอันนี้คือให้คะแนนครบให้คะแนนครบหมดแล้วพี่ได้จบไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาของบทลงโทษแล้วถึงเวลาอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องในระหว่างที่จะมาถึงช่วงบทลงโทษจะต้องดูฟิลิปรู้ก่อนมาดูฟิลิปรู้ก่อนนะฮะได้นะฮะไม่ใช่เขาไม่ดีไม่ไหวแบบอะไรอะไรนะพี่อาจจะบอกพี่แหละเขาแบบมีอะไรเยอะอันนี้คือทำอะไรแบบทำสตอรี่บอร์ดกระถางต้นไม้คุยสตอรี่บอร์ดเหรอแล้วทำไมอ่ะแล้วนะพรีเซนต์นิดนึงทำไมคุณถึงเลือกต้นไม้ต้นนี้ฮะผมรู้สึกว่าเป็นต้นที่ใบมีเฉดสีเขียวที่น่าสนใจแล้วก็ผมรู้สึกมันให้ฟีลิ่งบริสุทธิ์เหมือนกับความรักที่ทุกคนให้ครับก็นี่แหละครับต้นไม้ผมเองต่อไปที่คนต่อไปเลยดีกว่าวันนี้เขาก็เสร็จแล้วเหมือนกันนี่อันนี้มาฮะอันนี้เป็นพืชเป็นดอกไม้ก็คือลงลุกฮะมันมีการเขาเรียกว่าให้อากาศถ่ายเทนะให้อากาศถ่ายเทมาฮะทำไมถึงเลือกทำไมถึงเลือกที่นี่ครับแค่นั้นครับขอบคุณครับพี่มาร์คครับพี่มาร์คสุดยอดขอเสียงปรบมือกับพี่มาร์คด้วยและตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะกับผู้แพ้เรียบร้อยแล้วบอกตรงๆนะฮะว่าทุกคนเนี่ยสูสีกันมากแล้วก็ยอมรับตรงๆตรงนี้เลยว่าลืมจดคะแนนเพราะฉะนั้นเรามี2ตัวเลือกครับทุกคนก็คือว่าให้ทุกคนชนะหรือจะให้ทุกคนแพ้ซึ่งบทลงโทษนะฮะคนชนะจะได้ยืนถือกระถางต้นไม้หล่อๆแต่ถ้าคนแพ้จะต้องยืนถือกระถางต้นไม้แบบน่ารัก
พราะฉะนั้นนะทุกคนนะคุณแพ้ไปพร้อมกันนะขอให้ผมด้วยแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบทลงโทษแล้วก็คือทั้ง5ท่านต้องถือกระถางตนเองแล้วก็ขยับมาที่บริเวณด้านหน้าของเรานะฮะด้านหน้าของเรานี้ด้านหน้าด้านหน้าโต๊ะได้เลยนี่ด้านหน้าโต๊ะนะฮะแล้วก็โพสท่าน่ารักน่ารักกับกระถางเกียร์ดี3แอค3แอคละกันนะ3แอคนะฮะนะฮะได้ไหมโพสท่าน่ารักกับกระถาง3แอคโดยแอคที่1หันหน้าไปทางนี้แอคที่2หันหน้าไปทางนี้และแอคที่3หันหน้าไปทางโน้นโอเคนะโอเคนะโอเคเนี่ยถ้าก็นับถอยหลังที่1ถอยหลังที่1ถอยหลังที่1เดี๋ยวผมหลบก่อนนะฮะวิธีกล้องตรงกลางก่อนนะทุกคนตรงกลางก่อนนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แอคที่1ครับแอคที่1ผ่านไปแล้วแอคที่2ทุกคนนะลิงก์น่าจะฝั่งนี้นะเฉียบฝั่งนี้เลยเฉียบฝั่งนี้แอคที่2นะแอคที่2ถ้าพร้อมแล้วเห็นทุกคนนะ
คุณพิพัฒน์โฮมอิสระเสนาธิการวิทยาการประกันพิจารณาใหญ่บริษัทดอนทางบริการอาหารจำกัดที่วันนี้ร่วมขายมาต้องขอเสียงปรบมือด้วยครับปรบมือครับขอเสียงปรบมือครับเรียนเชิญนะครับคุณพรพงศ์นักสุขากิจวิกิจเศษนะครับที่ปรึกษาของราชการเรื่องบัตรคอนและสิทธิ์ไปร้องครับปรบมือครับขอเสียงปรบมือครับต้อนรับนะครับคุณรัตนสิริติดรกสกุลนะฮะชัยนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเด็ดฟรังแพทย์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็รวมถึงการเรียนเชิญนะครับคุณอมรรัตน์บรรยงศรีนะครับผู้บริการอุโสฝ่ายปฏิบัติการสาขาบริษัทสุขุมพัฒนาจำกัดมหาชนครับคือนะบริษัทผู้ร่วมถ่ายภาพนะครับขอเสียงปรบมือนะครับอีกหนึ่งครั้งครับแน่นอนครับวันนี้ครับทุกคนมีความสุขไหมอย่าลืมนะครับแชร์ความสุขในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะนี่ครับอีกหนึ่งครั้งนะฮะฝากทุกคนติดแฮชแท็กด้วยนะฮะติดแฮชแท็กนะครับสำหรับงานวันนี้ซึ่งใช้แฮชแท็กในการรายการรีวิวครีม S789นั่นเองนะฮะยังไงก็อย่าลืมครับแชร์นะครับกิจกรรมดีๆนะครับรวมถึงครับใครที่มีภาพน่ารักน่ารักเนี่ยคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักครับอย่าลืมนะครับโพสต์ลงสื่อโซเชียลเนี่ยได้ทุกแพลตฟอร์มด้วยนั่นเองนะฮะยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกับกิจกรรมแกะล้างเก็บนะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะดูดฝอยประเภทนะครับกรอบปูน HG นะครับและการกระตุ้นให้คนไทยมุ่งสู่สังคมไร้ขยะนั่นเองครับอย่าลืมแชร์ภาพนะฮะรูปผลิตภัณฑ์เรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับนำบอกกล่าวการโฆษณาและประกาศแลกซื้อผลิตภัณฑ์นั่งร้านหมายคำสาขาต่างๆนะครับโดยกรอบมีคุณค่าในเงินสด1 บาทนั่นเองนะครับแล้วรวมถึงครับใครก็ฝากติดตามทุกๆทุกคนด้วยนะฮะนะยังก็ฝากติดตามเพื่อที่จะบอกกันโดยทางนั่นเองครับขอเชิญพบกับผู้บริหารของเราอีกหนึ่งครั้งครับขอเชิญพบด้วยครับแน่นอนครับตอนนี้ครับยังไม่จบเดินทางจากคำประสิทธิ์นะครับช่วงท้ายงานของเราแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะอนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับให้กับน้องๆนะครับทุกท่านนะครับไปสัมภาษณ์นะครับกับที่สื่อชนนะบริเวณด้านหน้าแบ็คดอกของเรานั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวจะพูดหนึ่งนะครับสำหรับสัมภาษณ์ที่เวทีงานแบ็คดอกนะฮะอย่างที่บอกไปก็สำหรับงานวันนี้ครับการงานนะครับเดี๋ยวคุณเปลี่ยนกันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทด้วยทางเปลี่ยนอาหารจีกันนะครับขอขอบคุณครับคุณเชษฐ์มหานครบริษัทเด็ดฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะครับรวมถึงครับขอขอบคุณสถานที่ของเราด้วยสิ่งรูปโบของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ยังไงก็ยังไงสิ่งหรือสิ่งไหนครับต้องขอขอบคุณนะครับการขับที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ789เดบิวต์กรุ๊ปด้วยโอเคครับวันนี้ครับต้องลาไปก่อนนะครับผมจันทร์วีระกิจวัชรศิรานะครับไว้เจอกันในโอกาสต่อไปครับทีมของผมก็ไปเรื่อยครับ
แรกก็เขียนชื่อตัวเองก่อนแล้วก็เขียน YG นะเขียนพี่โยงตรงนี้อันนี้เลข24เพราะเรามี24ก่อนก็เลยเขียน24นี่เขียนว่าเปิดตัวของชมพูเพราะที่ได้ชื่อนี้มาแล้วก็น่ารักดีก็เลยดีอ่ะตัวเราไม่เคยงานพร้อมงานแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับยิงเลยเลยเล็กเลยจริงพร้อมไหมเสร็จยังเสร็จยังนะเสร็จยังยังใช่ไหมยังเนาะแอะอะไรก่อนเนาะอะไรใช้ก่อนนะอะไรใช้ก่อนอะคุณไปโอเคได้เลยอะไรนะขอพูดบอกองค์กรได้นะก็นี่คือบ้านในป่าผมนะครับก็มีต้นไม้แล้วก็ความรักอยู่รอบๆแล้วก็ด้านหลังมีเขียนว่าอาราเดนบีฟอยู่มีต้นไม้อยู่บ้านนี้ด้วยกันจะถ่ายต้นไม้ออกมามีต้นไม้รีไซเคิลกับแล้วก็มีดอกไม้กับหัวใจให้ผู้อยู่ครับI'm gonna go to the next one.